หัวข้อนึงนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมชุดตรวจโควิดแบบสแกนค่ะตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์โควิดก็เนิ่นนานแล้วนะคะมาหลายปีแล้วเหมือนกันแน่นอนว่าในเรื่องของการคิดค้นหรือการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าชุดตรวจอะไรเงี้ยที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะมีทีมค่ะทีมแพทย์นะคะเขาคิดค้นชุดตรวจคัดกรองโควิด-19สแกนนะคะซึ่งมีการนำไปใช้ทดลองแล้วนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้จริงค่ะก็คือที่เอาไปใช้นะคะใช้ในรถพระราชทานนะคะเป็นรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษสำหรับการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนจุฬาค่ะตรงนี้ค่ะอาจารย์ได้มีแบบเข้าไปแบบดูหรือว่าไปทดลองอะไรบ้างตรงนี้บ้างหรือยังคะไม่ครับแต่ว่าเท่าที่ฟังข่าวก็คือทางทีมอาจารย์ที่จุฬาเนี่ยเขาก็เหมือนเร่งที่จะหาชุดตรวจหรือพัฒนาชุดตรวจที่จะไปสนับสนุนแนวคิดในเรื่องของการตรวจเชิงรุกมากยิ่งขึ้นก็มีทีมอาจารย์รวมกันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะประมาณสัก 7-8 ท่านนะครับที่ช่วยกันเหมือนพัฒนาชุดตรวจชุดนี้ขึ้นมาครับซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับทางทิศทางที่เขากำลังพัฒนาชุดตรวจในระดับสากลก็ดีครับผมก็มาในทิศทางที่เหมือนแบบเนี่ยมันเป็นเทรนด์ของโลกเราก็เร่งทำแล้วก็ต้องขอบคุณทีมที่ตั้งใจทำจนกระทั่งชุดนวัตกรรมตรงนี้มันสำเร็จนวัตกรรมอันนี้ต้องบอกว่าว้าวมากเลยนะคะเพราะเขาได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติด้วยค่ะเป็นรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมากประจำปี2565ค่ะจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2565ค่ะสุดยอดครับทีมวิจัยเก่งมากๆเลยครับค่ะ